รายการภารกิจสีขาวไม่ว่าผมจะหันหน้ามองไปทางไหนสิ่งที่ผมเห็นคือสิ่งที่ถูกยึดไปไม่ว่าผมจะอยู่ที่ใดสิ่งที่ผมได้ยินคือเสียงสะอื้นร้องไห้คร่ำครวญไม่ว่าเท้าของผมจะก้าวไปที่ไหนสิ่งที่ผมเจอคือทางตันคือกำแพงที่น่าหวาดผวาและความอัปยศที่แสนน่ากลัวผมจึงประกาศร้องขึ้นว่าโอ้อุมมะห์นบีมุฮัมมัดจงลุกขึ้นและรับใช้ศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์อย่างเต็มกำลังเถิดทว่ากลับไม่มีใครตอบรับเสียงเรียกร้องนั้นเลยมาร่วมประกาศก้องให้ดังสนั่นร่วมกันว่าเราพร้อมรับใช้พระองค์ที่งานไว้อีเวนต์ณสายบุรีวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนนี้บริเวณถนนหน้ามัสยิดตะลุบันหลังมะกริบพบกับปาฐกถาพิเศษจากผู้นำสังคมอิหม่ามฮะซันนิมะตุลลอฮ์อิหม่ามมัสยิดตะลุบันในหัวข้อข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของสังคมเยาวชนครอบครัวและผู้รู้คือแหล่งกำเนิดพลังสำคัญฟื้นสังคมและเชิดชูอุมมะให้ก้าวหน้าสว่างไสวอีกครั้งหนึ่งหลังอิชะพบกับอาจารย์บับลีอับดุลรอห์มานกับการปราศัยพิเศษหัวข้อเยาวชนมุสลิมอรุณแสงแห่งความหวังตามด้วยบรรยายจากอาจารย์ซิดดิกมุฮัมมัดซาอิดในหัวข้อเรื่องครอบครัวมุสลิมแหล่งสร้างอนุชนคนดีต่อด้วยอาจารย์มุริดทิมเสนกับหัวข้อบรรยายที่มีชื่อว่าโตคูมันสมองชี้นำอุมมะปิดท้ายด้วยปาฐกถาพิเศษใครบ้างจะรับใช้อัลลอฮ์โดยเชคริดออห์มัดซะมดีและห้ามพลาดละครเวทีจากทีมงานไว้ดราม่าที่พร้อมเขย่าทุกหัวใจที่ยังหลับไหลให้ฟื้นปืนขึ้นมาเคลื่อนไหวและรับใช้พระองค์อัลลอฮ์อย่างสุดกำลังร่วมสนับสนุนการจัดงานโทร0914612884สนับสนุนโดยสกาดเอเนจี1435ปั๊มปตท.ปารัสอัลฟาลาเอเนจี1435ปั๊มปตท.ปารัสสาขา2ปั๊มพีทีสายบุรีศูนย์ยาโกลกออฟลองเบอร์เกอร์ข้าวเกลียบบีฟิชห้างผ้าอาลิฟและร้านขายยาวียาเภสัชนี่คือยุคสุดท้ายสัญญาณของการแตกดับได้เริ่มขึ้นและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆยุคที่ผู้รู้นักเคลื่อนไหวถูกเก็บโรงเรียนมัสยิดถูกทำลายเราจะอยู่อย่างไรในวันที่เสาหลักถูกโค่นลงคุณจะรับมืออย่างไรเมื่อลัทธิชีอะห์คืบคลานสู่ครอบครัวของคุณในทุกๆด้านคุณจะรับมืออย่างไรเมื่อถูกสาดมืดมนต์ดำสาดใส่จากผู้ที่ไม่หวังดีถ้าคุณเห็นว่าเรามีบทบาทในการปกป้องดูแลสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้โปรดอย่าได้ลังเลใจอีกที่จะบริจาคช่วยเหลือสร้างอาคารใหม่ของ White Channel นี่คือภารกิจที่เราทุกคนจะต้องร่วมมือกันนะครับในการสร้างอาคารใหม่ของ White Channel พื้นที่สื่อกลางการปฏิรูปสังคมสีขาวใช่เป็นเพียงอาคารสำนักงานที่ผลิตสื่อฮาลาลได้มาตรฐานแต่คือการสร้างมัสยิดและสถาบันเพื่อการศึกษาอิสลามให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมือปกป้องภัยร้ายจากชีอะห์สถาบันดูแลพี่น้องมุสลิมใหม่แล้วยังเป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนพลาดไม่ได้ภารกิจของเราภารกิจผู้ศรัทธาวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้บ่ายโมงครึ่งถึง5ทุ่มอินชาอัลลอฮ์ให้การบริจาคครั้งนี้นะครับเป็นการบริจาคครั้งยิ่งใหญ่ที่คุณสร้างผลงานที่ภูมิใจเอาไปนำเสนอต่อพระผู้เป็นเจ้าครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิอะลีอะลีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอต้อนรับพี่น้องครับเข้าสู่รายการภารกิจสีขาวภารกิจผู้ศรัทธาครับที่เรานั้นจะนำโครงการต่างๆนะครับของทางวิธีมุสลิมเพื่อสันตินะครับแล้วก็โครงการดีๆเนี่ยมานำเสนอกันให้พี่น้องนะครับให้พี่น้องได้เห็นว่าการทำงานที่เกิดขึ้นนะครับของมูลนิธินะครับหรือว่าของการทำงานของพวกเราเนี่ยนะครับเราไม่ได้นำเสนอแค่ในส่วนที่เป็นหน้าจอโทรทัศน์นำเสนอในเรื่องของเนื้อหาสาระวิชาการครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นหน้าที่ของบรรดาผู้ศรัทธาทุกๆคนเนี่ยนะครับก็คือการแสดงถึงการเป็นส่วนหนึ่งของผู้แทนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนหน้าแผ่นดินในการให้การช่วยเหลือกับสังคมครับในวันนี้ครับในรายการภารกิจสีขาวในวันนี้นะครับเราจะนำเสนอเรื่องราวนะครับที่
มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของโครงการใหม่นะครับจริงๆแล้วเป็นโครงการเก่านะครับที่เราได้ให้การดูแลให้การสนับสนุนมาแล้วนะครับแต่ยังไม่เป็นทางการนะครับในครั้งนี้อินชาอัลเลาะห์ครับโครงการนี้จะเริ่มเป็นทางการมากขึ้นนะครับหลังจากที่เราได้มีการจัดงานที่ผ่านไปเนี่ยนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับมุอัลลัฟวันนี้นะครับบุคคลที่นั่งอยู่กับผมในวันนี้ก็เป็นคนที่ดูแลหลักๆนะครับของโครงการนี้นะครับเป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือมุอัลลัฟนะครับของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติคุณอายุบกันภัยนั่งอยู่กับเราแล้วนะครับเดี๋ยวให้ท่านได้ทักทายกับท่านพี่น้องก่อนละกันครับเชิญครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับก็โครงการนี้นะครับก็ได้เริ่มไปแล้วเป็นทางการเมื่อเสาร์ที่แล้วนะครับก็ได้รับการตอบรับอย่างหนาแน่นมากอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็มีหลายภาคส่วนแล้วก็หลายองค์กรก็ได้เข้ามาช่วยกันรวมถึงผู้ที่สนใจอิสลามแล้วก็มุสลิมใหม่นะครับก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ด้วยครับผมในงานเป็นยังไงบ้างครับอยู่ในงานบรรยากาศของงานนะครับคืองานของเราเนี่ยเราประกาศว่าเริ่มตั้งแต่หลังอัสรีครับ16นาฬิกาเป็นต้นไปคนก็เริ่มทยอยมากันร้านค้าเนี่ยเต็มเลยร้านค้าเต็มเลยทั้งของใช้เสื้อผ้าแล้วก็อาหารครับผมครับแล้วก็จะมีซุ้มรับบริจาคของฮาดิยะอันนี้เกินคาดอันนี้ต้องบอกว่าเกินคาดอันนี้เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่เรามองว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับอายุครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่เราได้มีการจัดกิจกรรมจัดงานต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีลักษณะของการที่จะให้ร่วมบริจาคในส่วนที่เป็นของเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องใช้ต่างๆแต่ครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเราพยายามที่จะเอาใจใส่ในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับจริงๆแล้วมันมีเรื่องราวนะครับก่อนที่จะถึงลักษณะของกิจกรรมในโครงการเนี่ยครับอายุครับผมเองได้มีโอกาสได้พูดคุยกับมายุบนะครับเนื่องจากมายุบเองก็เป็นมุอัลลัฟนะครับเป็นบุคคลที่มาเข้ารับอิสลามเหมือนกันกี่ปีแล้วครับมายุบครับ3ปีแล้วครับ3ปีแล้วครับไม่มุอัลลัฟแล้วไม่มุอัลลัฟแล้วไม่มุอัลลัฟแล้วแต่เราได้ยินกันมุอัลลัฟก็คือจะเป็นคนที่สนใจจริงๆเป็นคนที่สนใจจริงๆคือต้องใช้อย่างนั้นกับคนที่สนใจอิสลามใช่แต่บ้านเราเนี่ยมุอัลลัฟคือคนที่รับอิสลามกี่ปีก็แล้วแต่กี่ปีก็แล้วมุอัลลัฟมุอัลลัฟหมดบางคนเป็นมุสลิมมา10ปีแล้วครับพี่น้องครับยังเรียกตัวเองว่าเป็นมุอัลลัฟอยู่นะครับดังนั้นเราก็พยายามที่จะปรับเรื่องของความเข้าใจตรงนี้ของสังคมใหม่นะครับแต่กิจกรรมที่ผมบอกเนี่ยที่เรียกว่าเป็นฮาดิยะนะครับเป็นการมอบของขวัญบางอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหนังสือชุดในการละหมาดใช่ผ้าปูละหมาดมีอะไรมาบ้างมายุทธ์ที่เขาไปบริจาคมามีอะไรมาบ้างครับมีหมวกครับมีหนังสือน่าสนใจแล้วก็มีเสื้อผ้ามีหยาบมีผ้าปูละหมาดนะครับแล้วก็มีเกือบครบทุกอย่างที่ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็สิ่งที่น่าจะปรับปรื้มมากการทำดุลัก็คือเกินคาดยังไงครับผมเตรียมกล่องไว้5ใบกล่องหมายถึงกล่องที่จะใส่ของฮาดิยะครับประมาณกล่องขนาดทีวี21นิ้วครับประมาณ5ใบแต่ตอนนี้มีของที่พี่น้องมาบริจาคกันให้กับมุสลิมใหม่เนี่ยประมาณเกือบ30ลังซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มุสลิมใหม่ที่อยู่ในงานนั้นปรับปลื้มมากครับแล้วก็อบอุ่นมากในสิ่งที่พี่น้องของเราได้ทำตรงนี้ลงมาเพราะว่า อย่างเรามวลรับเนี่ยอย่างมุสลิมใหม่ทุกคนเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยเหมือนบ้านนะครับคุณโคลียังไงครับเหมือนบ้านเหมือนว่าท่านเจ้าของบ้านไปเชิญบอกเอามาเข้าบ้านสิมาเข้าบ้านพอเข้ามาแล้วอ้าวอาจจะไม่มีอะไรแต่ทุกคนก็นั่งกันเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะทำตัวยังไงแต่ถ้าทุกคนเนี่ยเอากินน้ำไหมกินข้าวไหมมีของใส่กับข้าวใส่กลับบ้านไปอบอุ่นซึ่งตรงนี้ครับบางครั้งเนี่ยมวลรับเนี่ยบางท่านต้องการมากเพราะว่าเวลาเรามีศรัทธาเข้ามาแล้วเนี่ยเวลาเราเข้ามาแล้วเราอยากจะได้ทางนำหรือได้อยากได้ง่ายๆก็คืออยากได้พี่เลี้ยงด้วยในการนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้ผมก็เลยคิดว่าเป็นโครงการริเริ่มที่ดีมากเพราะว่า1คือปัญหาของมวลรับเนี่ยปัญหาของผู้ที่รับอิสลามใหม่เนี่ยบางท่านอาจจะไม่ทราบบางคนเนี่ยต้องออกจากครอบครัวเดิมบางคนเนี่ยต้องออกจากงานเพื่อที่จะหางานที่เป็นงานที่ฮาลาลบางคนเนี่ยถูกทำร้ายบางคนไม่มีที่อยู่บางคนเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าเอาปัจจัยยังง่ายๆเลยอยากจะใส่ชุดให้ถูกต้องอยากจะใส่หยาบอยากจะคลุมหยาบอยากจะใส่เสื้อผ้าที่หลวมอยากจะใส่ชุดที่ยาวแต่ไม่มีปัจจัยตรงนี้ก็ยังต้องใส่กางเกงยีนใส่เสื้อผ้าและรูปของเก่าไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย
พอเรามีโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยเหลือดูแลเบื้องต้นได้นะครับอย่างเช่นอยากจะไปเรียนเราสามารถที่จะหาที่เรียนให้คุณได้คุณไม่มีค่ารถคุณไม่มีปัจจัยในการเดินทางมาคุยกันถ้าคุณขัดสนจริงเราสนับสนุนนะครับการแสวงหาในหนทางของพระองค์เราสนับสนุนเต็มที่เบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับครับผมก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่วายุกำลังจะฉายภาพพี่น้องได้เห็นนะครับว่านี่คือหนึ่งในเหตุผลที่เราจะมีโครงการในการที่จะให้การช่วยเหลือกับพี่น้องหมู่อัลลับเป็นพิเศษนะครับจริงแล้วครับส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นเรื่องราวที่พี่น้องที่ติดตามรับชมรายการภารกิจสีขาวน่าจะได้รับรู้ไปพร้อมๆกันเนี่ยนะครับเรื่องของกำลังใจเป็นจุดสำคัญมากนะผมเองเนี่ยผมบางครั้งก็นึกไม่ถึงมุมมองไม่ออกเหมือนกันนะครับเนื่องจากเราเป็นมุสลิมเดิมนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนที่ติดตามรับชมรายการอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นมุสลิมเดิมหมายถึงว่าเกิดมาคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นมุสลิมอยู่แล้วก็เลยไม่มีความรู้สึกว่ามันขาดหรือว่ามันต้องการอะไรนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเองได้มีโอกาสพูดคุยกับบางอายุเนี่ยนะครับว่าบางอายุตอนที่บางอายุเข้าอิสลามแรกเนี่ยได้รับอะไรเป็นสิ่งแรกแล้วรู้สึกยังไงบ้างวันแรกที่รับอิสลามกับกะริมะเสร็จผมได้รับผ้าปูละหมาด1 ผืนแล้วก็วันนั้นมีคนบริจาคเงินเพื่อที่ให้มุสลิมใหม่ก็ได้เงินมา1ส่วนนะครับแต่สิ่งที่ปราปลื้มก็คือได้กุรอานแปลไทยด้วยกลับบ้านละหมาดครั้งแรกน้ำตาซึมเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราได้เข้าใกล้พระองค์แล้วก็มีน้ำใจจากมุสลิมเพื่อนพี่น้องมุสลิมเดิมเห็นความสำคัญตรงนี้ให้ผ้าปูละหมาดให้อะไรมาคือบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหแค่ผ้าปูละหมาดแต่สำหรับมุสลิมใหม่เนี่ยเป็นกำลังใจมากครับเป็นกำลังใจที่สุดตรงนี้ก็ตรงนี้ผมก็เลยอยากจะริเริ่มโครงการชักชวนนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ยอมรับแล้วล่ะว่าตัวเองเป็นมุสลิมเดิมแล้วผมไม่ยอมเป็นมุสลิมแล้วไม่เป็นแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำทุกวิธีทางแล้วก็ช่วยเพราะว่าการที่จะมาอยู่ในหนทางแห่งความดีแห่งศาสนาธรรมเนี่ยผมเชื่อว่าชัยฏอนมันก็ทำงานถูกต้องถ้าเราเดินเข้ามาแล้วเราไม่ช่วยกันประคับประคองเขาเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็ลุมเป็นไปได้เลยแน่นอนเลยครับตัวผมเองเนี่ยวันที่จะมารับอิสลามเนี่ยก็โอ้โหหลายอย่างนะครับชัยฏอนก็ดึงหลายอย่างแต่เราก็ฝ่าฟันมาได้ถึงวันตรงนี้แล้วก็แค่หิยาบไม่ใช่แค่ผ้าปูละหมาด1 ผืนเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าพระองค์ละแล้วก็พี่น้องทุกคนที่เป็นมุสลิมเดิมให้ความสนใจแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับเราครับผมประมาณนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการที่มายุบได้มีส่วนในการมาทำงานในส่วนตรงนี้นะครับจริงๆแล้วยังมีเบื้องหลังของเราอีกหลายคนเลยใช่ไหมครับโอ้เยอะมากครับเบื้องหลังของเราที่อาจจะเป็นมุสลิมมาด้วยที่คอยสนับสนุนที่คอยให้การช่วยเหลือให้การดูแลนะครับกับโครงการตรงนี้ของเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับกลุ่มพี่น้องกลุ่มสลัฟที่ให้การดูแลให้การช่วยเหลือกับพี่น้องที่เป็นมุอัลลัฟด้วยกันพอมีคนเข้ารับอิสลามปุ๊บเนี่ยเราก็ติดตามเลยแล้วก็ให้การดูแลไปอย่างน้อยๆเนี่ยได้ไปพูดคุยได้รับรู้ถึงปัญหาของเขาเพราะส่วนหนึ่งนะครับที่บายุบได้ฉายภาพพี่น้องได้เห็นแล้วว่าคนที่มาเข้ารับอิสลามเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยเขาประสบกับปัญหาโดยเฉพาะกับครอบครัวคือแทบจะทุกคนถ้าพูดจริงๆแทบจะทุกคนเลยอย่างผมเนี่ยไม่มีปัญหากับเรื่องอื่นแต่ผมมีปัญหาว่าผมยังต้องอยู่กับครอบครัวที่เป็นพุทธเรื่องอาหารการกินเรื่องอาหารการกินเรื่องการเข้าร่วมทางพิธีกรรมต่างๆใช่แล้วในบ้านต้องทำตัวยังไงในบ้านอาจจะยังมีพระพุทธรูปอาจจะมีรูปปั้นเราต้องหาคนที่มีความรู้และแนะนำครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากบางคนอาจจะบอกก็แยกตัวออกมามันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นแต่เราอยากจะได้คำแนะนำที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราจะดำเนินไปค่อยๆดำเนินไปให้ถูกทางอย่างไหนที่มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องจัดทำก่อนกับในสิ่งนี้เราก็จะทำอย่างไหนที่เราพอที่จะผ่อนปรนได้เราอยากรู้เรื่องพวกนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญผมคิดว่าเหมือนเราฝึกทหารเนี่ย3 เดือนแรกเนี่ยทหารเกณฑ์ต้องหนักแล้วก็ต้องได้ครูฝึกที่ชำนาญแล้วก็ต้องได้พี่น้องที่เอาใจใส่ตรงนี้คอยให้คำแนะนำคอยชี้นำแล้วก็คอยช่วยแก้ปัญหานะครับเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรายินดีกับคนเวลาเราเจอคนรับอิสลามใหม่แล้วก็โอ้ยินดีมากยินดีมากครับสลามเสร็จเราก็เดินจากกันตอนนี้ผมอยากจะให้ทุกคนเพิ่มนิดนึงว่ามีอะไรสงสัยหรืออยากให้ช่วยเหลือไหมคือตรงนี้มันจะทำให้เขาหรือคุณคนนั้นเนี่ยดำเนินชีวิตในอิสลามได้ถูกต้องมากขึ้น
ครับผมอยากให้ตรงนั้นมีด้วยครับจริงๆแล้วนะครับส่วนหนึ่งที่ไวชแนลเองเนี่ยได้สนับสนุนในเรื่องของโครงการนี้ของทางมูลนิธิเนี่ยเนื่องจากมีคนเข้ารับอิสลามกับทางไวชแนลเนี่ยหลายคนเหมือนกันครับครับเมื่อล่าสุดเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเหมือนกันครับในรายการของอาจารย์ซิดดิกอาจารย์วาเฮดนะครับอาจารย์ลอซิกีก็มีคนเข้ารับอิสลามครับอาจารย์มูริดก็มีคนเข้ารับอิสลามอีกนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสองคนนะครับเราไม่ได้เอาตัวเลขมานำเสนอบอกโอ้ไวชแนลเนี่ยดีจังเลยไม่นะครับทุกอย่างเนี่ยฮิดายะห์เนี่ยมาจากอัลลอฮ์นะครับแต่เขาเลือกที่จะให้คณาจารย์ของทางไวชแนลเนี่ยเป็นคนที่สอนในการกล่าวการปฏิญาณตนเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นริซกีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูได้ทรงกำหนดให้นะครับแต่สิ่งนึงที่ตามมาอย่างที่มายุบบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยนะครับคนเข้ารับอิสลามเราต่างดีใจครับบางคนร้องไห้เลยครับบางคนได้ข่าวว่ามีพี่น้องของเราเข้ารับอิสลามและเราอยู่ในบรรยากาศตรงนั้นด้วยเนี่ยถือว่าเป็นริซกีที่อัลลอฮ์ได้มอบให้กับเราอย่างมหาศาลนะครับร้องไห้รู้สึกดีใจกับเขาแต่หลังจากนั้นแหละครับเราก็อ้าวก็จบแล้วก็คุณก็เข้ารับอิสลามเราก็ดีใจก็จบแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับหน้าที่ของพวกเรายังคงจะต้องให้การเอาใจใส่นะครับให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะการให้คำปรึกษาหารือที่ดีอันนี้เป็นส่วนที่มีความสำคัญมากนะครับประโยคบางประโยคเองเนี่ยผมเองถ้าไม่ได้สัมผัสกับตัวบาอิยุบเองหรือว่าพี่น้องที่เป็นมุอัลลัฟมาเข้ารับอิสลามเนี่ยนะครับก็จะไม่ทราบเหมือนกันว่ามันมีประโยคบางประโยคที่ไม่ชอบผมเองคือไม่ชอบแต่บางครั้งเนี่ยมันรู้สึกว่ามีความรู้สึกอยู่ว่ามีความรู้สึกว่าความเข้าใจอาจจะไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้เท่าไหร่ครับผมประโยคที่ว่าเนี่ยผมสัมภาษณ์กับอายุเองนะครับคือบางประโยคเช่นว่าดีจังเลยเนาะรับอิสลามใหม่ไม่มีบาปไม่มีอะไรคือตรงนี้เรารู้สึกยังไงเรามันเป็นความจริงครับในความเมตตาของพระองค์แล้วมันเป็นความจริงแต่ยกตัวอย่างผมแล้วกันครับยกตัวอย่างอายุเลยครับผมรับอิสลามตอนอายุ50ปีเนี่ยถ้าพูดจริงผมชีริกมาตลอดนะผมไหว้รูปปั้นผมดูหมอดูผมนู่นนี่นั่นมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพระองค์ไม่ยกโทษให้โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงใช่ไหมครับแต่พอพระองค์ทรงยกโทษให้เหมือนกับเราเททั้งหมดลงไปในเครื่องกรองพูดติเหลือหน่อยนึงเหลือความดีใช่ไหมครับก็คืออะไรก็ฮะเป็นคนอาจจะคิดบางคนอาจจะจิตใจดีช่วยเหลือเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างแต่ในเรื่องอิบาดะห์หลักๆเราไม่มีเลยนะแน่นอนเราไม่มีเลยเป็นการตั้งภาคีต่อเราเป็นการตั้งภาคีทั้งชีวิตมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อิจฉาพวกคุณอย่าใช้คำว่าอิจฉาเลยเราก็มองถึงว่าพวกคุณน่าจะดีกว่าพวกคุณน่าจะดีกว่านะคุณเกิดมาเนี่ยเป็นมุสลิมเลยคุณเป็นมุสลิมเลยไม่เคยทำภาคีต่อเราไม่เคยมีภาคีเลยถ้าคุณทำอิบาดะห์ครบถ้วนโอ้โหตอนนี้คุณนำผมไปถึงไหนแล้วแต่อันนี้มันก็คือแบบเล็กๆกันนะครับมันไม่ได้เป็นประเด็นอะไรหรอกแต่บางครั้งเนี่ย เราก็มาอมยิ้มกันว่าคือเวลาเราต่างมองซึ่งกันและกันผมรู้ว่าในสิ่งที่มุสลิมเดิมพูดเนี่ยคือให้กำลังใจใช่ไหมครับแต่เราก็มองว่าก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็โหเราก็อิจฉาพวกคุณเพราะเรารู้ว่าทางเนี้ยหนทางของอิสลามหนทางพระองค์อัลเลาะห์เนี่ยเป็นหนทางที่เป็นสัจธรรมคุณมีโอกาสอยู่ในสัจธรรมตั้งแต่คุณลืมตามาจนคุณจากโลกนี้ไปโอ้โหเราอิจฉาเราก็อิจฉาเหมือนกันครับผมครับผมก็เป็นตัวอย่างสะท้อนนะครับสำหรับพี่น้องมุสลิมเดิมนะครับที่ติดตามรับชมรายการภารกิจสีขาวอยู่นะครับก็จะเห็นนะครับว่าเราเนี่ยได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมหาศาลแต่บางคนเลือกที่จะไม่รักษามันไว้โอ้อันนี้เสียใจครับใช่ครับบางคนเนี่ยไม่ยอมรักษาอิสลามที่อยู่ในตัวของเราเองเนี่ยไว้ผมเองเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เองครับผมมีโอกาสได้ไปพบกับเยาวชนวัยรุ่นของเราเนี่ยมุสลิมนะครับทั้งคู่เลยเขาคุยอะไรกันไหมครับครับเขาบอกว่าเล่นหวยเปล่า อันนี้มุสลิมนะครับวัยรุ่นคุยกันครับเขาบอกไม่เล่นหวยเขาบอกเอาแล้วก็ไปถามมาเองดิมาเองเล่นหวยหรือเปล่าอันนี้ภาษาวัยรุ่นเขาคุยกันนะครับเขาบอกว่ามาฉันก็ไม่เล่นแล้วก็ไปถามญาติๆแล้วญาติไม่เกี่ยวญาติไม่เกี่ยวเอาเป็นเรื่องมาแล้วกันคือมุสลิมคุยกันครับเยาวชนคุยกันครับปรากฏแล้วไปมาเนี่ยนะครับเยาวชนกลุ่มนี้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยละหมาดก็ไม่ละหมาดครับเรื่องยาเสพติดเนี่ยก็ไปยุ่งด้วยนะครับแล้วก็เรื่องสิ่งต่างๆที่มันเป็นสิ่งที่ผิดอันนี้แสดงให้เห็นถึงมุมนึงครับอายุว่ามีมุสลิมอีกหลายคนครับที่เขากำลังเดินออกนะครับแล้วก็มีคนที่ไม่ใช่มุสลิมอีกหลายคนที่อัลเลาะห์เนี่ยคัดเลือกให้เขาเนี่ยได้มายืนในจุดที่เขายืนแทนนะนี่เป็นสิ่งที่ชัดเจนมากนะครับดังนั้นน่าจะเป็นตัวอย่างเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนให้กับพวกเราได้รับประโยชน์นะครับว่าหนึ่งในโครงการของเรานี้ที่ให้การช่วยเหลือกับมุอัลลัฟเนี่ยมันรวมไปถึงคนที่เป็นมุสลิมที่แบบว่าจะหลุดแล้วก็กลับมาด้วยผมเคยไปงานนึงที่
มีแต่มุสลิมเดิมแล้วก็เป็นมุสลิมใหม่อยู่ 2-3 คนครับเป็นยังไงเขาก็ให้ออกไปพูดผมก็บอกผมนะอิจฉานะเพราะว่า1คือพูดง่ายคือตอนไปฮัจญ์แหละคือตอนไปฮัจญ์ผมบอกว่าคือเวลาขอดุอาเนี่ยคุณขอดุอาในสิ่งที่คุณอยากได้หลายๆอย่างที่คุณอยากได้แต่มวลรับทุกคนที่ได้มาอยู่ตรงนี้ที่ฝากดุอามากับผมเนี่ยทุกคนขอให้ครอบครัวซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่าอย่างคุณบุคคลีสมมติว่าพอถึงวันตรงนั้นถ้าไม่ได้ทำชีริกไม่ว่ายังไงคือครอบครัวของมุสลิมเดิมคุณอาจจะต้องมาชดใช้หน่อยคุณอยากจะได้เจอคุณอาจจะได้เจอกันแต่สมมติอย่างมวลลับครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญของเราเหมือนกันดูอาที่ฝากไปขอให้ครอบครัวได้พบทางนำขอให้มันเป็นอิสลามเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าคุณไม่มาทางนี้เราจะไม่ได้เจอคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณมีลูกหลานที่กำลังจะออกจากทางคุณให้กลับมาคุยกับพวกเราที่เป็นมุสลิมใหม่ว่าเราเนี่ยจะต้องสู้ขนาดไหนในขณะที่คุณเนี่ยคุณจะได้เจอครบอ่ะถ้าคุณอยู่ในคุณทำอยู่ในหลักการศาสนาคุณเป็นบ่าวที่ดีคุณลืมตามาคุณได้เจอกันครบแต่พวกเรามวลลับเนี่ยเราต้องสู้ขนาดไหนที่เราจะต้องเอาครอบครัวเราไปด้วยนะครับตรงเนี้ยก็เลยต้องบอกเราตรงเนี้ยคือถ้าลูกหลานใครกำลังจะออกคุณให้มาคุยกับพวกมวลลับแล้วคุณจะรู้แหละว่าข้อนี้ยังไงนะถ้าคุณไม่ชีริกคุณไม่ทำบาปอย่างคุณได้เจอแน่ช้าเร็วคุณได้เจอครบแน่ปะมะลูกคุณอะไรพูดเพราะว่าคุณเป็นอิสลามแต่เราในสิ่งในพวกเราที่เราแยกตัวออกมาแล้วเรามาพบศาสนาธรรมหนึ่งคือเราต้องเรียนรู้ในหนทางของเราสองเราต้องดึงเพราะเราก็รักเรารักอัลเลาะห์มากที่สุดแต่เราก็ให้ครอบครัวเราก็รักครอบครัวเราจะทำยังไงที่เราจะต้องเอาเข้าไปด้วยอันนี้มวลรับทุกคนคือถ้าใครได้มีโอกาสไปฮัจญ์หรืออะไรแล้วถ้ามีมวลรับหรือคนรับอิสลามใหม่ฝ่าดูอาไปร้อยทั้งร้อยผมเชื่อขอให้ครอบครัวขอให้พระองค์ทรงเปิดใจขอให้พระองค์ทรงประทานฮิดายะห์ให้ครอบครัวเนี่ยได้มาพบอิสลามเพราะเราเนี่ยผมเองเนี่ยทุกวันนี้ก็ละหมาดทุกละหมาดก็ขอพระองค์ทรงเปิดใจขอให้บ่าวเนี่ยเป็นตัวอย่างและขอให้โน้มน้าวจิตใจให้เขามารับอิสลามซึ่งตอนนี้ครอบครัวผมเนี่ยก็พูดถึงพระองค์เรามากขึ้นแค่นี้ผมก็อันทำดุลาแหละถ้ายังมีลมหายใจอยู่ก็คิดว่าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อดึงครอบครัวนะครับตรงนี้ก็คือถือเป็นโอกาสเลยแล้วกันจะได้บอกเลยว่าถ้ามีลูกหลานแล้วกำลังออกจากหนทางบอกเลยว่าเราไปคุยกับมุสลิมใหม่ว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องตรงนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามุสลิมใหม่คนประมาณไหนใช่ครับใช่ไหมครับว่าแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าพูดถึงเรื่องครอบครัวมุสลิมใหม่ทุกคนคิดหมดว่าต้องอยากไปทั้งครอบครัวไม่มีใครไม่รักครอบครัวคุณบุคลีผมคิดนะแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเข้ามาแล้วอาจจะแบบว่าได้มากน้อยผมไม่รู้แต่ถ้าถามว่าอยากไปทั้งครอบครัวไหมทุกคนอยากไปทั้งครอบครัวอยากพาเพื่อนไปด้วยอยากพาคนที่รักไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันคือจุดนึงที่อยากจะบอกว่าตรงนี้มันก็สำคัญเหมือนกันครับผมก็นับว่าเป็นหนึ่งในภาพหนึ่งที่บายุบกำลังจะให้พี่น้องได้ทราบนะครับว่านี่คือความรู้สึกนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างให้กับพี่น้องมุสลิมเดิมนะครับแล้วก็รวมถึงมุสลิมใหม่ด้วยที่กำลังหันมาสนใจแล้วก็มาเข้ารับอิสลามแล้วนะครับให้เรานั้นได้ยึดมั่นในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับและอินชาอัลเลาะห์ครับทางโครงการเพื่อมุอัลลัฟหรือว่าช่วยเหลือมุอัลลัฟในงานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหากว่าเราย้อนไปดูเป้าประสงค์ของงานเนี่ยนะครับชื่องานก็แปลกแล้วครับครับผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะครับหลายๆคนได้ยินแล้วนะครับเห็นสปอร์ตของทางไวชแนลเองแล้วเนี่ยตั้งข้อสังเกตคืออะไรครับมันคืออะไรมันเป็นงานสอนในเรื่องของธุรกิจธุรกรรมหรือว่าในเรื่องของการทำยังไงให้ได้กำไรอะไรหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยในงานไม่ใช่เลยนะครับในงานหัวข้อบรรยายแต่ละหัวข้อเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการดาวะงานนบีที่ถูกลืม Next Station Islam นะครับเรื่องของหวังว่าท่านอาจจะเป็นคนที่ทำให้สนใจแล้วสนใจอิสลามนะครับแล้วก็ปิดด้วยกับผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกโดยเชคริดอัลมัสซามาดีนะครับเนื้อหาทั้งหมดในงานเนี่ยนะครับผมขออนุญาตมาเฉลยนะครับพี่น้องหลายๆคนที่ไม่ได้ไปร่วมงานนะครับเฉลยให้ทราบนะครับว่าคือบุคคลที่เป็นสาเหตุทำให้คนเนี่ยเข้ารับอิสลาม
เป็นสาเหตุที่ทำให้คนนั้นได้รับฮิดายะจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นทีมงานครั้งนี้นะครับเชคริดอมัสซามาดีเองผู้อำนวยการสถานีเนี่ยแล้วก็เป็นประธานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเนี่ยนะครับท่านเองเนี่ยนะครับได้แนะนำว่าตอนนี้สังคมมุสลิมส่วนใหญ่เนี่ยละเลยในเรื่องของการให้การดูแลให้ความสนใจกับบรรดาพี่น้องที่มาเข้ารับอิสลามหรือกำลังสนใจอิสลามผมมีตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้ามากนะครับมีคนที่เขาแบบอยากจะเข้ารับอิสลามจะด้วยสาเหตุใดก็ตามนะครับแต่เขาเนี่ยสักมาเต็มตัวสักมาแบบเต็มตัวเลยครับแล้วก็เดินมาที่สถานที่แห่งหนึ่งเป็นมัสยิดบ้านฮอลล์นะครับแล้วก็มีหนึ่งในคณะกรรมการมัสยิดเนี่ยนั่งอยู่ที่มัสยิดชายคนนี้เดินมานะครับแล้วก็มาบอกกับคนที่เป็นคณะกรรมการมัสยิดเนี่ยบอกว่าผมอยากเข้ารับอิสลามถ้ามาหาผมเนี่ยผมคงจะเป็นคนที่ดีใจมากๆนะครับคงจะรู้สึกดีมากๆนะครับแต่ชายคนนี้นะครับที่บอกว่าเป็นคณะกรรมการมัสยิดเนี่ยบอกไปว่าให้ไปเอารอยสักออกก่อนให้ไปเอารอยสักที่ท่านมีเนี่ยออกก่อนที่จะมาเข้ารับอิสลามอ้าวแล้วก็ยังไงอะครับคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเขาที่ต้องการจะมาศึกษาจะมารับอิสลามคือเขาบอกประกาศชัดเลยนะครับว่าจะมารับอิสลามเนี่ยแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ามุสลิมเนี่ยไปปิดกั้นเขาบอกว่าไม่ได้คุณจะต้องตัดตรงนี้ออกไปก่อนนะครับอันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่ายังเป็นความเข้าใจผิดนะครับหรือว่าไม่เข้าใจของสังคมมุสลิมเนี่ยทำให้ชายคนนี้เนี่ยนะครับไม่รู้ว่าไปเข้ารับอิสลามที่อื่นหรือว่าเขานั้นเลือกที่จะไม่เข้ารับอิสลามเลยเนื่องจากคำพูดของคนคนเดียวครับมายุรอยสักใช่ไหมครับอันนี้รอยสักถูกต้องของผมที่ประสบมานี่เรื่องยังไม่ได้ทำสุนัตไม่ให้รับเหมือนกันครับนะครับตรงนี้คือบางทีเราก็ต้องทำความเข้าใจในโดยรวมนะครับตรงนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยคือเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนพอติดเรื่องพวกนี้ผมถามว่ามีกี่คนที่จะเดินหน้าต่อครับเพราะว่าบางคนเนี่ยถอยเลยอย่างคนนี้คือเขาจะแต่งงานด้วยแล้วเขาจะมารับอิสลามครับไหมครับปรากฏว่าไม่ให้เขาก็ถอยไม่ได้ถอยเฉพาะจะไม่รับอิสลามจะไม่แต่งงานด้วยจะไม่รับอิสลามด้วยไม่ทุกอย่างแต่บังเอิญว่ามาเจอกับผู้รู้บางท่านหนึ่งก็บอกว่ารับได้รับอิสลามได้ตรงนี้ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ให้รับไม่ได้ให้รับก่อนก็เลยได้รับอิสลามดังนั้นต้องย้อนกลับไปหาผู้รู้นะอันนี้สำคัญเลยนะครับแล้วคนที่ยังไม่รู้ในสังคมเนี่ยนะครับก็ต้องมีมารยาทว่าไม่ชี้หมายถึงว่าถ้าไม่รู้ไม่ฟันธงไม่ชี้อะครับต้องไม่ชี้ไม่ฟันธงถ้าเราแบบว่าไม่รู้แล้วก็ไปชี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาในสังคมอีกเช่นเดียวกันนะครับอาจจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นสาเหตุทำให้คนที่สนใจอิสลามเนี่ยเปลี่ยนไปเลยไม่อยากเข้ารับอิสลามอีกเลยนะครับดังนั้นคนหนึ่งที่จะมีความใส่เอาใจใส่นะครับแล้วก็สนใจในเรื่องนี้คำหนึ่งว่าเขาจะเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกใช่โอ้ถ้าคำหนึ่งในส่วนตรงนี้ได้ครับอายุครับหลายๆคนก็ที่ให้เสื้อผ้ากันมาเนี่ยนะครับจำนวนมากเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยอยู่จังหวัดนราธิวาสอยู่ปัตตานีเวียลาแต่อยากจะเป็นผู้ที่ร่ำรวยก็เลยส่งมาเป็นลังเลยอันนี้ก็มีเหมือนกันครับแล้วก็ขอบอกเลยว่าตรงนี้นะครับจะถึงมือแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในโครงการเนี่ยผมจะพูดคร่าวๆนะครับในลักษณะการตรงนี้ก็คือพอรับอิสลามเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีฝ่ายทำเป็นขึ้นทะเบียนนะครับขึ้นทะเบียนเสร็จเนี่ยก็จะส่งของฮาดียะให้ก็อาจจะมีหนังสือแล้วก็มีเนี่ยแหละครับฮาดียะที่ได้รับบริจาคมาถ้าเป็นมุสลิมก็จะได้ฮิญาบได้ชุดผู้ชายก็จะได้หมวกได้โต๊บไปในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้เราจะเก็บเรคคอร์ดเอาไว้นะครับอาจจะมีการโทรไปสอบถามว่าตรงนี้มีปัญหาอะไรไหมให้เราช่วยเหลือนะครับสองคือสนใจเรื่องอะไรเกี่ยวกับอิสลามเพราะตรงนี้ถ้าเป็นมุสลิมใหม่ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มีเราจะมีกลุ่มงานนะครับตรงนี้จะดูว่าหัวข้อที่มุสลิมใหม่เนี่ยสนใจเนี่ย1ถึง5นี่มีอะไรบ้างเราอาจจะจัดบรรยายขึ้นแล้วก็เชิญพวกท่านทั้งหลายเนี่ยที่เป็นมุสลิมใหม่เนี่ยมาฟังบรรยายนะครับตรงนี้คือเนี่ยเป็นการที่ติดอาวุธให้เขาด้วยพร้อมเมื่อก่อนเนี่ยตัวผมเองเนี่ยก็นั่งคิดว่าทำไมจะต้องมีมุสลิมเดิมมีมุสลิมใหม่แล้วมุสลิมใหม่เนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้ร่ำรวยได้ไหมแต่จริงๆแล้วมุสลิมใหม่เนี่ยเป็นผู้ร่ำรวยอันดับแรกเลยถ้าจะเป็นเพราะว่าอย่างผู้บุคคลีเป็นมุสลิมเดิมผมถามว่าชีวิตนี้มีคนเดินมาถามว่าทำไมเป็นมุสลิมมีกี่คนในชีวิตผมว่ายากแต่ผมเนี่ยแต่ตอนนี้เราพักเบรกกันก่อนได้ครับแล้วเดี๋ยวชาวล้อครับรายละเอียดที่บายุพูดไว้น่าสนใจมากนะครับให้พี่น้องติดตามกันหลังจากรับชมสิ่งที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ครับوالذكر يعجز عن صياغته
أحرف والدم أحرق مقلتي مجراه أمه عائش قد يا الله لا يسين สูญสลายไปพร้อมกับความหวังหลายชีวิตสูญสิ้นกำลังร่วมเป็นส่วนสำคัญในการสานต่อความช่วยเหลือเพื่อสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนกับเรามูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติกว่า14ปีของการดำเนินงานบนหนทางศาสนากว่า14ปีในการแสดงจุดยืนแห่งอั้นอิสลามเพื่อพี่น้องมุสลิมะของเราได้มีสิทธิ์ปกปิดเรือนร่างอันบริสุทธิ์ด้วยฮิญาบแห่งศรัทธาช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั้งพี่น้องมุสลิมไทยและน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ปากีสถานดูแลเด็กกำพร้าเติมเต็มเด็กยากไร้และผู้ขัดสนต่อสู้กับวงจรการค้ามนุษย์ที่หากินบนคราบน้ำตาแห่งความสูญเสียเป็นสื่อกลางในการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังพี่น้องผู้ถูกอธรรมยังต่างแดนและเป็นตัวแทนร่วมฝ่าฟันวิกฤตภัยแล้งในโซมาเลียดูแลเคียงข้างผู้ต้องขังที่หลงผิดส่องสว่างทางนำนิจจิตใจก่อนคืนสู่สังคมไทยยังมีคุณภาพการดำเนินงานบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนามแม้ว่าในประเทศหรือต่างประเทศขออัลเลาะห์ทรงรวมเราในกลุ่มชนผู้ประเสริฐยิ่งในสวรรค์ของพระองค์ครับร่วมช่วยเหลือมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติด้วยการบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาถนนรามคำแหง87ชื่อบัญชีมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเลขที่บัญชี 109-1-02-726-9 ธนาคารไทยพาณิชย์ถนนรามคำแหงสัมมากรชื่อบัญชีมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเลขที่บัญชี 136-249-544-2นี่คืออาคารใหม่ White Channel สถาบันแห่งความดีส่วนนี้คือเจ้าของอาคารใหม่นี่ก็เจ้าของนี่ก็เจ้าของนี่ก็เจ้าของอีกคนหนึ่งนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่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 ครับนี่ก็เจ้าของอาคารใหม่ของ White Channel เพราะผลบุญที่ยั่งยืนในการสถาปนาสถาบันแห่งความดีจะเป็นของพี่น้องทุกคนมาร่วมบริจาคเพื่อเป็นเสบียงบุญในวันที่คุณต้องลาจากดุนยาในรายการภารกิจผู้ศรัทธาวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้บ่ายโมงครึ่งถึง5ทุ่มอินชาอัลเลาะห์ White Channel เปิดบ้านต้อนรับเพื่อนร่วมงานใหม่ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาขอเพียงมีทักษะและมีตัวอย่างผลงานมาโชว์ผู้ประกาศข่าว1ตำแหน่งผู้ควบคุมการออกอากาศ3ตำแหน่งช่างกล้องประจำห้องออกอากาศ1ตำแหน่งผู้ดูแลสื่อออนไลน์1ตำแหน่งเราพร้อมจะมอบสวัสดิการที่เพื่อนๆจะได้รับเช่นมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทำอุมเราะห์ฟรีเมื่อทำงานครบ6เดือนจะได้สิทธิ์เป็นสมาชิกของสหกรณ์อิสลามอามะนะห์ในการเบิกถอนยืมและลงทุนได้รับสิทธิ์ประกันสังคมซึ่งทางบริษัทออกให้ทั้งหมดโดยไม่หักจากเงินเดือนของพนักงานในทุกๆวันจะมีอาหารฮาลาลเลี้ยงพนักงานทั้งมื้อกลางวันและมื้อเย็นสนใจติดต่อโทร0835465484 0846552051หรือส่งตัวอย่างผลงานประวัติย่อและรูปถ่ายได้ที่อีเมล center.whitechannel@gmail.com บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับมาพบกันในช่วงที่2ครับกับรายการภารกิจสีขาวนะครับในวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของโครงการเพื่อช่วยเหลือมุอัลลัฟนะครับหรือว่าผู้ที่สนใจอิสลามนะครับในวันนี้บายุบมานั่งอยู่กับเรานะครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะพักไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจนะครับพักเบรกกันไปเนี่ยเราค้างกันเอาไว้ครับบายุบถึงเรื่องของมุสลิมใหม่มีโอกาสมากกว่าที่จะเป็นผู้ที่ร่ำรวยคือไม่ได้มีโอกาสมากกว่าหรอกครับเพียงแต่ว่ามีความเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าอย่างที่ผมถามคุณบุคลีว่าบุคลีเป็นมุสลิมเดิมเคยมีคนเดินมาถามว่าทำไมเป็นมุสลิมแต่น้อยแต่ผมเนี่ยต้องเจอทุกคนเจอเพื่อนทุกคนเจอครอบครัวเจอเพื่อนของครอบครัวเจอเพื่อนอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตรงเนี้ยนะครับคือก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเราหาจุดเด่นของตัวเราได้แล้วไม่คือไม่ใช่จุดเด่นของตัวคือเรารู้ว่าเรารับอิสลามเพราะอะไรแล้วเราสามารถจะถ่ายทอดตรงเนี้ย
ในส่วนที่ดีตรงนี้ในส่วนที่เป็นความสัจธรรมตรงนี้ให้คนอื่นฟังเรามีโอกาสที่จะได้พูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้มุสลิมใหม่ทุกคนเนี่ยคือหาหลักตรงนี้ไว้นะครับคือชีวิตหนึ่งถ้าได้สัก 2-3 คนที่เข้าอิสลามเพราะเราเนี่ยนะครับก็คงแบบโอ้โหอัลฮัมดุลิลลาห์มากนะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยก็คืออย่างที่ผมบอกว่าอย่างเพื่อนๆเนี่ยมีเพื่อน50คนเจอแล้วบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ไปนั่งกินด้วยไม่ได้แล้วนะไปดื่มไม่ได้นะไปนู่นไปนี่ไม่ได้ทำไมอ่ะเป็นอิสลามเอ้าทำไมเป็นอิสลามถามแล้วถามแล้วได้จังหวะเอาแล้วตอนนี้อยากรู้จริงป่ะอยากรู้นั่งคุยกันดูไว้ channel ดูไว้ channel ดูไว้ channel หรือไม่เราบอกในสิ่งที่เรารู้เท่าที่เรารู้แล้วเราเปลี่ยนไปตรงนี้ครับคือได้ผลหลายคนคืออาจจะยังไม่ได้รับเลยแต่ก็ทำให้เขาสนใจแล้วก็ถามต่อคือทุกครั้งที่เราพูดไปเวลาเขาเจอหน้าเขาก็จะมีคำถามใหม่ๆมาถามเราถ้าคนถามต่อแสดงว่าอะไรครับคุณผู้ริสนใจแล้วคือเราก็ต้องค่อยแล้วก็อีกหน่อยก็ชวนมาฟังบรรยายอะไรแบบนี้สักครั้งหนึ่งนะครับเจอผู้รู้เจอความจริงเจอสัจธรรมของพระองค์หรอกผมเชื่อว่าโอกาสเนี่ยเรามีเยอะเรามีสูงเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งโอกาสอย่าอายที่จะบอกใครว่าเป็นมุสลิมผมเชื่อว่ามีพี่น้องมุสลิมใหม่อาจจะ10ปีแล้วนะครับหมายถึงว่ามาเข้าอิสลามแล้วเนี่ยนะครับแล้วฟังรายการหรือว่ารับชมรายการของเราอยู่ด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่บายุบได้ส่งข้อความผ่านทางรายการของเราเนี่ยนะครับต้องการที่จะบอกกับท่านพี่น้องแหละครับว่าเราอย่าคิดว่าเราเป็นมุสลิมใหม่และเราไม่สามารถที่จะดึงใครเนี่ยมาสนใจอิสลามได้ไม่เรามีโอกาสมากกว่าด้วยนะครับดังนั้นก็ใช้จังหวะตรงนี้เนี่ยให้เป็นสิ่งที่ให้เรานั้นเป็นผู้ที่ร่ำรวยมากที่สุดนั่นจะเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับที่ฝากถึงท่านพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการของเราอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้โครงการของวันรับที่บายุบได้ทิ้งเอาไว้นะครับเป็นลักษณะรูปแบบของโครงการแบบคร่าวๆจริงๆแล้วนะครับมีคนอยู่เบื้องหลังของเราอีกโดยเฉพาะคนที่จัดรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดอาจารย์เฟซอนพุ่มดอกไม้นะครับแล้วก็บังอับดุลนะครับงดงามที่ให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนกับเรานะครับโดยเฉพาะในหน้าจอเนี่ยเอาเนื้อหาสาระเอาเรื่องราวของบุคคลที่เข้ารับอิสลามกับว่าชแนลเนี่ยมาสัมภาษณ์แล้วก็ออกรายการนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามประสานแล้วก็ทำร่วมกันนะครับส่วนรูปแบบโครงการหลักๆนะครับที่บายุบได้แจ้งไว้เนี่ยน่าจะเป็นไปในลักษณะเช่นนี้นะครับคือเริ่มแรกเนี่ยพอมีคนมาเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยแล้วยังไม่รู้จะยังไงเนี่ยเราก็จะชวนมาลงทะเบียนใช่ลงทะเบียนไว้นะครับเพื่อที่จะมีหนังสือรับรองด้วยครับแล้วก็จะมีสอบถามว่าคุณต้องการความช่วยเหลือยังไงบ้างอยากจะเรียนไหมอยากจะอะไรยังไงเขาก็คืออันนี้ต้องบอกเลยว่าอย่าเกรงใจบอกเลยว่าอยากศึกษาภาษาอาหรับอยากเรียนกุรอานหรืออะไรเบื้องต้นบอกเราก็จะแนะนำให้ว่าจะต้องไปที่ไหนต้องทำอย่างไรรวมถึงมารยาทในการเข้าสังคมอิสลามอันนี้สำคัญมากสำคัญมากเพราะว่าตอนผมยังไม่ได้รับและหลายๆคนที่ตอนยังไม่ได้รับแต่ไปเรียนจะทำยังไงจะทำตัวยังไงเขาสลามจะรับสลามได้ไหมเห็นคนเยอะๆเดินหนีเห็นบางทีเพื่อนเราเคยคุยกันแล้วล่ะแต่ว่าเขาอยู่กันเยอะๆเราเดินหนีเพราะเราไม่รู้ว่าถามได้ไหมบางยุบตอนแรกๆที่เข้าไปแล้วก็ยังไงบางยุบวางตัวยังไงเขาแนะนำก็นี่แหละคือสิ่งที่ผมพูดทุกอย่างเดินหนีนะเดินหนีก่อนถ้าไม่เจอจังๆเนี่ยเดินหนีแต่ถ้าคนรู้แล้วเนี่ยเราก็จะบอกผมยังไม่ได้รับนะครับผมยังไม่ได้รับนะครับนะครับบางคนเขาก็ยื่นมาสลามแล้วก็จับมือพอจับมือแล้วก็บอกไม่เป็นไรบางคนเขาก็ไม่ยื่นมือมาคือแต่ว่าคนที่รู้จักไม่เป็นไรแต่เรากลัวคนที่เราไม่รู้จักแต่เขาจะสลามกับเราตรงนี้นะครับคือเนี่ยผมบอกว่าบางทีมันเล็กๆน้อยๆแต่มันเป็นสิ่งที่มันทำให้บางคนไม่กล้าเดินเข้าไปครับนะครับเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเข้าไปถึงไม่รู้จะทำยังไงดีบางทีไม่รู้เป็นมุสลิมใหม่ยังไม่ได้เรียนอะไรมากอยู่ในห้องน้ำไปสลามมุสลิมเดิมก็มองเลยคอมเมนต์มองคอมเมนต์เลยเราก็ต้องมาถามในห้องน้ำอัสลามไม่ได้คือมันเป็นการเรียนรู้ต้องเรียนรู้แต่ว่าตรงนั้นก็ต้องแบบต้องเข้มแข็งพอสมควรต้องคนที่เพราะบางคนเนี่ยพอโดนเจอแล้วถอยเลยไม่เข้าอย่ามาแล้วถอยคือถอยไปตั้งหลักบางคนถอยไปทั้งลาบางคนก็ถอยเลยเหมือนกันนะครับตรงนี้คือผมถึงบอกว่าเวลาโทรมาเวลารับอิสลามแล้วเวลามีเจ้าหน้าที่โทรไปบอกเลยว่าคุณต้องการให้เราช่วยตรงไหนจุดอ่อนอยู่ตรงไหนเราจะพยายามช่วยนะครับเหมือนอย่างที่บอกแหละเหมือนฝึกทหารแหละ3 เดือนแรกต้องเข้มคือบอกเลยผมไม่กล้าไปมัสยิดครับ
ผมไม่กล้าไปละหมาดมัสยิดผมทำไม่ถูกก็ทำไม่ถูกผมก็ทำไม่ถูกต้องเอ๊ะละหมาดกี่ล็อกกะอัดทำไมเขาละหมาดสองล็อกกะอัดเพราะว่ามันเป็นเวลาของดูรี่ดูรี่ละหมาดสี่ทำไมไปมัสยิดเหลือสองเอาแล้วเขาพอเสร็จแล้วเขาละหมาดกันอีกเขาทำอะไรกันคืออันนี้จะเกิดความสับสนสับสนแล้วคือผมบอกว่าถ้าไม่มีพี่เลี้ยงหรือไม่มีคนที่ให้คำแนะนำเนี่ยตรงเนี้ยชัยตอนจะดึงทันทีไม่ต้องมาไม่ต้องไปไม่ต้องสนใจจะดึงทันทีครับครับอันเนี้ยคือผ่านมาด้วยตัวเองแล้วก็เพื่อนที่อยู่ในกลุ่มหลายๆคนทุกคนประสบมาหมดว่าใจชัยตอนบอกไม่ต้องไปแล้วโดนหัวเราะไม่ต้องไปทำไม่ถูกไม่ต้องไปคือมันก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้ใช่รูปแบบแบบนี้ครับผมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าจะชัดนะครับดังนั้นหนึ่งในลักษณะที่เป็นการทำงานของโครงการนี้นะครับเรื่องของการลงทะเบียนนะครับมีการรับรองหนังสือสำหรับคนที่มารับกับเรานะครับส่วนคนที่ไม่ได้มารับกับเราอันนี้ก็ต้องไปหาที่หลักฐานของตัวเองนะครับว่าได้ไปรับที่ไหนไปยังไงนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของฮาดียะที่เราได้รับจากพี่น้องเยอะมากผิดคาดจริงๆนะครับเพราะว่าเท่าที่เรากะกันเอาไว้เนี่ยนะครับมายุบอกว่าเตรียมมา3กล่องใหญ่ๆเตรียมมา5กล่อง5กล่องใหญ่ๆนี่น่าจะเพียงพอ2คนครับปรากฏตอนหลังเลยต้องไปเกณฑ์ทีมงานมาไม่พอไม่อยู่จริงๆนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังแพ็คเรียบร้อยยังครับมาอยู่ครับได้ประมาณ 50% ครับ 50% แล้วนะครับเราก็พยายามที่จะดำเนินการต่อในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับส่วนต่อมาคือเรื่องของฮาดียะนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการประสานในเรื่องของการติดต่อสอบถามถามข้อมูลนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางโครงการเนี่ยนะครับที่เราจะจัดตัวแทนไปเนี่ยนะครับทำการติดต่อประสานงานนะครับแล้วก็สอบถามรวมถึงเรื่องของทำไมถึงเข้ารับอิสลามด้วยเพื่อที่เราจะเอามาเป็นประเด็นในการที่จะจัดอบรมจัดปัญญาแล้วก็ติดอาวุธแล้วก็ติดอาวุธให้ติดอาวุธในที่นี้เราไม่ได้ไปเอาระเบิดที่ไหนใช่ไหมครับไม่เลยครับเราติดอาวุธนี้ทุกคนจะตกใจกันหมดแล้วครับเราอยากเป็นผู้ร่ำรวยเห็นไหมครับเราอยากไปสวรรค์ของอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นเราติดอาวุธให้อย่างน้อยก็คือให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นมุสลิมเต็มตัวไม่เกี่ยวกับระเบิดนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับแล้วสิ่งที่พวกเรารู้สึกเหงาแล้วรู้สึกหดหู่มากก็คือวันอีดเพราะเราไม่รู้จะไปทางไหนครับอันนี้ชัดมากวันอีดนะครับก็เป็นหนึ่งในลักษณะของโครงการที่จะหาช่องว่างของมุอัลลัฟเนี่ยนะครับใช่ครับมาเติมเต็มให้นะครับส่วนต่อมาหลังจากมีการสอบถามสิ่งที่ตัวเองสนใจอิสลามเนี่ยมาในมุมไหนมาเพราะแต่งงานหรือจะมาเพราะอย่างอื่นเนี่ยเราก็จะเก็บข้อมูลในส่วนตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วก็อาจจะมีการจัดอบรมแล้วจากที่บายูได้บอกมาเมื่อสักครู่นะครับว่าลักษณะรูปแบบของเขาเรียกว่าการเข้ารับอิสลามของแต่ละคนเนี่ยบางคนใหม่ยังวางตัวไม่ถูกเข้ากับสังคมมุสลิมไม่เป็นเข้าไปบางทีเจอปัญหาด้วยอันนี้ต้องฝากสังคมมุสลิมบ้างนะครับ คือไปบอกกับมุอัลลัฟอย่างเดียวว่าต้องทำยังไงอย่างเดียวเนี่ยยังไม่เพียงพอเพราะบางครั้งเนี่ยมุสลิมเนี่ยก็เป็นปัญหาเหมือนกันผมไม่ทราบว่าพี่น้องเนี่ยประสบกับปัญหาต่างๆเหล่านี้หรือเปล่านะครับคือเราเนี่ยหลายๆคนโดยเฉพาะพี่น้องผมขออนุญาตยกจังหวัดนะครับ3จังหวัดพี่น้อง3จังหวัดภาคใต้เนี่ยนะครับมักจะไม่ค่อยรู้สึกชอบสำหรับคนที่มาเข้าอิสลามโดยที่มาเพื่อแต่งงานอันนี้อาจจะต้องทำความเข้าใจนะครับว่าถ้าหากว่าเข้าเพราะความศรัทธาเนี่ยผมเชื่อว่าเขายินดีต้อนรับแต่ถ้าหากว่าเข้าเพราะแต่งงานเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะครับไม่ค่อยชอบพอไม่ชอบปุ๊บคราวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะของการต่อต้านอยู่พอสมควรเช่นประการแรกนะครับที่เห็นกันในสังคมเนี่ยไม่สลามวันรับไม่สลามเลยไม่ทักทายเลยนะครับมาสลามก็เดินหนีด้วยอันนี้สังคมมุสลิมนะครับดังนั้นเราต้องใจเย็นๆนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมาเข้ารับอิสลามเนี่ยเพราะแต่งงานก็ตามเขาเป็นมุสลิมแล้วเราต้องรับสลามเราต้องให้การดูแลเนื่องจากหนึ่งเขาเนี่ยเป็นมุสลิมแล้วถึงแม้ว่าใจยังไม่ศรัทธาเนี่ยแล้วเราจะปล่อยให้เขาไม่ศรัทธาอย่างนั้นตลอดไปอันนี้ถือว่าเราเนี่ยอาจจะบกพร่องในความรับผิดชอบในส่วนตัวเพราะอย่างน้อยเพราะประเด็นก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านท่านได้เรียกแล้วพระองค์เราได้เรียกให้เข้ามาแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเข้าไปในบ้านไหนเอ้ากินน้ำไหมลูกหิวไหมหนาวไหมยิ้มป่ามานั่งตรงนี้ก็จะรู้สึกดีแล้วอบอุ่นแล้วแต่ถ้าท่านเจ้าของบ้านเชิญแต่ว่าลูกบ้านเข้าไปแล้วก็เหมือนไม่มีตัวตนเราก็รู้สึกลำบากใจครับผมอันนี้ประเด็นหนึ่งครับอายุครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าหากว่าสมมติมาเป็นสะใภ้มาเป็นสะใภ้นะครับเป็นผู้หญิงมาแต่งงานกับผู้ชายมาแต่งงานกับลูกชายเราเนี่ยทำอาหารไม่กินอันนี้มีเหมือนกันไม่กินเพราะอะไรอ่ะเอ้ากูมูอัลลัฟอ่ะหมายถึงว่าไม่รู้ว่าเขาทำสะอาดเหมือนกับมุสลิมหรือเปล่าไปทำอะไรสกปรกมีนายิสหรือเปล่าก็เลยไม่กินต่อต้านไปอีก
ครับอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมหรือบางคนเนี่ยจะไปส่งลูกเนี่ยนะครับคือแต่งงานกันแล้วมีลูกจะส่งลูกไปเรียนไม่รับด้วยเพราะเป็นมุอัลลัฟยังไม่มีหลักฐานว่าเป็นมุสลิมต่างๆนานานะครับดังนั้นสังคมมุสลิมปรับใหม่ครับสังคมมุสลิมต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่นะครับและเอาใจใส่กับพี่น้องที่สนใจอิสลามให้มากขึ้นกว่านี้นะครับเราจะได้เป็นบุคคลที่เป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกด้วยนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่สร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นกับพี่น้องมุสลิมนะครับก็นับว่าเป็นหนึ่งในมารยาทหนึ่งในหน้าที่ที่เรานั้นจะต้องแสดงออกนะครับพร้อมๆกันติดอาวุธให้กับพี่น้องมุอัลลัฟมาเข้าอิสลามใหม่ติดอาวุธมุสลิมเดิมเนี่ยอาวุธมันทื่อแล้วต้องรับให้มันคมนะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาอย่างเงี้ยตลอดไปครับอายุบครับหลายๆสังคมก็ยังคงมองมุอัลลัฟด้วยกับสายตาที่มองคนต่างศาสนาครับใช่มองเหมือนกับไม่ใช่มุสลิมอ่ะแล้วคนที่เป็นมุอัลลัฟหรือว่าเข้าอิสลามเขาจะอยู่ยังไงอ่ะเขาก็ไม่อยากจะเข้าสังคมแล้วเพราะมันเข้าไปก็เจอปัญหาเข้าไปก็มีปัญหาอย่างนี้ก็ถอยดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาที่ยังคงเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ครับอายุบยุบมีในส่วนอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับในเรื่องของลักษณะรูปแบบของโครงการเนี่ยนะครับมีการจัดอบรมแล้วเนี่ยบยุบมองในเรื่องของอนาคตในส่วนในเรื่องของการให้การช่วยเหลือกับพี่น้องมุอัลลัฟยังไงบ้างผมเองมีโอกาสได้ปรึกษากับท่านประธานมูลนิธิมุสลิมสันติเชคยูดออมัดซามาดีนะครับมีนโยบายอินชาอัลลอฮ์นะครับในอนาคตเนี่ยว่าจะมีสถานที่พักพิงหมายถึงว่าอยากจะให้การช่วยเหลือกับมุอัลลัฟมากๆบยุบมีข้อมูลในส่วนนี้ยังไงบ้างครับตรงนี้ครับถ้ามีได้เนี่ยนะครับผมคิดว่าจะดีมากเลยอย่างที่ผมเคยบอกว่าที่ได้บอกไปแล้วว่าเนี่ยบางครอบครัวเนี่ยยังไม่เข้าใจพอลูกหลานรับอิสลามปุ๊บเนี่ยบางคนโดนทำร้ายบางคนต้องออกจากบ้านนะครับตรงนี้ก็คือถึงบอกว่าถ้าเรามีตรงนี้เนี่ยเราก็จะช่วยเขาได้ในระดับหนึ่งนะครับรวมถึงเนี่ยเรื่องปัจจัยในค่าในการไปศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ในหนทางของพวกอัลเลาะห์เนี่ยนะครับพวกเนี้ยเราจะดูแลเป็นเคสไปตรงเนี้ยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายคนที่เราได้ดูแลนะครับที่ทางกลุ่มได้ดูแลตรงเนี้ยเพราะว่าไม่มีที่อยู่ที่บ้านไม่ยอมรับไม่มีเสื้อผ้าแล้วมันเป็นสังคมที่น่ารักเวลาช่วยกันเนี่ยเป็นสังคมที่น่ารักยังไงครับคนละ5บาท10บาทคือไม่ได้มีแบบว่าเป็นไม่ได้มีเป็นร้อยเป็นพันคนก็มาด้วยใจ คนละ5บาท10บาทได้ยาผืนหนึ่งมีชุดเอาชุดไปให้เพราะมีบ้านมีห้องว่างก็ให้ไปอยู่ซึ่งอบอุ่นมากต้องยอมรับว่าอบอุ่นมากคือไม่รู้จักแต่ว่าให้เขาได้ไปอยู่พักพิงชั่วคราวให้คลี่คลายปัญหาแล้วก็ช่วยกันแก้โดยใช้ทางนำของพระองค์เป็นทางแก้คือตรงนี้ครับคือมันจะสวยงามมากนะครับทางโครงการก็คิดว่าถ้ามีบ้านพักพิงนะครับถ้ามีคนที่คอยสอนด้วยในบ้านพักพิงเนี่ยให้ความรู้เกี่ยวกับด้านศาสนาด้วยนะครับคือครบวงจรมีความทุกข์มาจะอบอุ่นมากอบอุ่นมากมีที่พักพิงให้มีคนสอนเกี่ยวกับเรื่องศาสนาให้เข้าใจในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นว่าเป็นอะไรว่าเป็นบททดสอบว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องต่อสู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยคือผมว่ามันช่วยได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้ ผมคิดว่าไม่ใช่วายชาแนลไม่ใช่มุสลิมเพื่อสันติเท่านั้นคือมุสลิมทุกคนเป็นหน้าที่ของเป็นหน้าที่เลยแม้กระทั่งมุสลิมใหม่ที่รับอิสลามแล้วก็ยืนด้วยตัวเองได้ในระดับหนึ่งแล้วอันนี้ต้องช่วยกันนะครับคงช่วงนี้คงเปิดโอกาสให้พี่น้องที่รับชมทางบ้านได้โทรมีส่วนร่วมกับเรานะครับจะเป็นการแนะนำนะครับเป็นการบอกกล่าวนะครับหรือเป็นการแสดงความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของโครงการนี้นะครับยินดีมากนะครับเพราะผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนเนี่ยพอบายุบอกว่าเป็นหน้าที่พี่น้องทุกคนพี่น้องนั่งหลังชนฝาแล้วเป็นหน้าที่ของเราด้วยเหรอเนี่ยโอ้หน้าที่ของทุกคนเลยครับหน้าที่ของทุกคนนะครับดังนั้นในการที่จะให้คนคนนึงเนี่ยได้มาสนใจอิสลามหรือสนใจแล้วเราได้รู้จักเขาแล้วหรือยังไม่สนใจเราก็ต้องทำให้เขาได้สนใจหรือเขากำลังหรือเขามาแล้วเขาไม่เดินเราช่วยพาเขาเดินต่อไปต้องพาเดินต่อไปนะครับถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับดังนั้นโครงการนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่
จะทำให้เป็นลักษณะของรูปธรรมมากขึ้นเราสามารถเอ่ยชื่อได้นะครับบางยุคครับถึงเขาเรียกว่ามูลนิธิที่ให้การช่วยเหลือให้การดูแลในเรื่องของการอบรมการสั่งสอนกับพี่น้องหมู่อัลลัฟเนี่ยมูลนิธิสันติชนเองเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นมุมในเรื่องของการสอนโดยตรงเลยสอนในเรื่องของการดูแลหลักๆเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นในสังคมว่ามีโครงการไหนหรือว่ามีองค์กรใดที่ให้การช่วยเหลือให้การดูแลในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับเราก็เลยมองเห็นว่าเอ๊ะมันเป็นช่องว่างในสังคมหรือเปล่าที่ยังขาดอยู่แล้วก็ต้องการให้การช่วยเหลือในส่วนตรงนี้อยู่ในส่วนองค์กรที่รองรับในการสอนเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ระหว่างทางจากบ้านมาที่องค์กรที่สอนเนี่ยบางทีไกลด้วยมันขาดไปมันขาดทั้งการให้กำลังใจให้แนวทางแล้วก็ให้รู้ว่ามันสำคัญที่ต้องมาหาความรู้ในด้านนี้นะครับเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยอย่าคิดว่าเรียนรู้แค่วันสองวันแล้วจบอิสลามนี่พระองค์ให้เรียนรู้จนลมหายใจสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็เลยต้องมีโครงการนี้ระหว่างทางผมคิดว่าระหว่างทางเนี่ยมันก็สำคัญจะทำยังไงให้เขาเดินออกมาจะทำยังไงให้เขามาด้วยจิตใจที่คึกเหิมที่จะไปตามองค์กรต่างๆไม่จำเป็นจะต้องมาที่เราไปที่เขาสอนจะไปว่ามีก็ได้ที่ไหนก็ได้หรือจะไปฟังบรรยายตามมัสยิดก็ได้แต่ให้เขามีจุดเริ่มต้นอย่างไรให้เขามีแนวคิดและเห็นความสำคัญยังไงครับผมก็นับว่าเป็นหนึ่งในโครงการครับที่คงจะต้องฝากสังคมนะครับในการที่จะให้การช่วยเหลือให้การดูแลกันในเรื่องดังกล่าวตรงนี้นะครับกับการช่วยเหลือพี่น้องผู้ที่สนใจอิสลามพี่น้องที่เป็นหมู่อัลลอฮ์นะครับยังขาดในเรื่องของที่ปรึกษาขาดในเรื่องของความเข้าใจนะครับนับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทางโครงการเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็ให้การช่วยเหลือกับพี่น้องได้เป็นวงกว้างนะครับก็เหลือเวลาไม่มากนะครับพี่น้องที่อยากจะโทรมามีส่วนร่วมนะครับในช่วงท้ายของรายการเราเปิดโอกาสหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับ02-735-4939นะครับก็เป็นหมายเลขที่พี่น้องสามารถโทรไปมีส่วนร่วมในรายการสดได้นะครับผมเชื่อว่าวันนี้หลายๆคนนะครับโดยเฉพาะพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับมายุบน่าจะไปร่วมงานกันสายบุรีนะครับที่จังหวัดปัตตานีนะครับอำเภอตาลูบันนะครับอำเภอสายบุรีนะครับตำบลตาลูบันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานที่สำคัญมากและน่าจะเกี่ยวกับโครงการเราด้วยครับมายุบโอ้ทำดีละครับชื่อครับลองดูชื่อครับชื่อเขาบอกว่าเราพร้อมจะรับใช้พระองค์ตรงไหมบายุบเกี่ยวไหมเกี่ยวมากเกี่ยวมากครับเพราะว่าการรับใช้อัลเลาะห์เนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยได้มีความเข้าใจสนใจสังคมได้เป็นอิสลามสังคมได้เป็นสังคมสีขาวนะครับก็น่าจะไปร่วมงานกันให้มากๆนะครับพี่น้องที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหรืออาจจะขึ้นมาหน่อยและอยู่ไม่ไกลมากนะครับก็ยังเดินทางไปทันนะครับตอนนี้เชคดีดออยู่ที่งานแล้วเมื่อกี้ได้รับข้อความเช็คโดยอยู่ที่งานแล้วครับอาจารย์ซิดดี้ก็กำลังเดินทางไปร่วมงานนะครับอินชาอัลลอฮ์หลายๆคนก็ควรจะได้รับเนื้อหาสาระทางด้านวิชาการกันพอสมควรเลยในงานอย่ายอมเสียโอกาสนะครับเพราะว่าความรู้ไปถึงแล้วไปถึงแล้วตรงนี้คืออย่ายอมเสียโอกาสเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจตรงนี้เหมือนกันแต่โอ้โหบางอย่างเนี่ยพอผ่านไปแล้วเนี่ยไม่รู้จะไปหาตรงไหนแต่เดี๋ยวนี้นะครับยังดีที่ยังมีแบบดูรีลันอะไรได้นะครับแต่ว่าอย่างเนี้ยคือความรู้ไปถึงแล้วเสียเวลาสักนิดหนึ่งมานั่งฟังนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะได้อะไรดีๆกลับไปใช้กับชีวิตของเราครับผมครับผมครับก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะฝากกับพี่น้องเอาไว้นะครับเหลือเวลาอีกประมาณ2นาทีด้วยกันนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่อาจจะเป็นโครงการใหม่ที่อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักในสังคมเนื่องจากผลงานของเราอาจจะยังไม่ได้ฉายไปในหน้าสังคมเท่าไหร่นะครับแต่คงจะต้องให้พี่น้องช่วยกันขอดุอานะครับให้โครงการนี้ประการแรกเลยให้อยู่ในความพอพระทัยของอัลลอฮ์อย่าให้ได้มีผลประโยชน์อะไรที่เป็นเรื่องของส่วนตัวเรื่องขององค์กรเนี่ยมาเกี่ยวข้องนะครับแต่ขอให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีความบริสุทธิ์ใจจากอัลลอฮ์นะครับในการงานของเรานะครับในการปฏิบัติโครงการต่างๆของเราในส่วนตรงนี้นะครับก็คงฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้ตอนนี้สายสดมานะครับเดี๋ยวเรารับสายสดมาพูดคุยกับท่านพี่น้องก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับครับเชิญครับขอแชร์ความนะครับครับจากที่ไหนครับครับด้วยครับจากกรุงเทพครับกรุงเทพนะครับเชิญเลยครับครับเห็นคุณอายุพูดแล้วก็อยากสนับสนุนและเกิดให้มีการเรียนการสอนเป็นหลักเป็นฐานเลยแค่มีสถานที่เรียนเลยอ่ะครับคือมีการเรียนต่อเนื่องไปเลยไม่ใช่เข้ามาแล้วก็เราก็สอนให้เขาละหมาดสะอาดอะไรเงี้ยมันไม่ต่อเนื่องถ้ามันแค่ได้ช่วงต้นครับครับถ้าใครสนใจมากเนี่ยมันก็จะได้ถ้าเรามีเป็นหลักสูตรแล้วมีสถานที่ที่จะสอนจะนั่นเนี่ยเป็นหลักเป็นฐานเลยเนี่ยผมคิดว่า
อยากจะฝากความหวังให้กับวัดชนะหรือมุสลิมสันติครับผมครับในกลุ่มของพวกมุสลิมเนี่ยนะฮะครับครับนะอยากให้ได้มีสถานที่แบบนั้นจริงนะครับครับครับอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีนะก็ยินดีอยากจะร่วมมือขอดุอาให้ด้วยนะครับยินดีกันร้องมากๆเลยครับในฝันนี่ก็คิดอยู่นะอยากจะมีสอนสถาบันสอนพวกมุสลิมใหม่เนี่ยทำดีแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสครับก็ยังฝันอยู่นะครับอินชาอัลเลาะห์ความฝันจะเป็นความจริงนะครับครับผมด้วยครับครับยูซากะลอกครับครับบังครับอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมครับครับผมเป็นคำแนะนำที่สวยงามมากมาสายสุดท้ายพอดีเลยนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ครับพี่น้องช่วยขอดุอาครับพี่น้องน่าจะเห็นสปอร์ตที่กำลังขึ้นในเรื่องของการสร้างอาคารใหม่ของ Y Channel ตรงนั้นจะเป็นศูนย์ครับอินชาอัลเลาะห์ศูนย์ที่ไม่ได้แปลว่าศูนย์เปล่านะครับศูนย์ที่แปลว่ามันจะเป็นสิ่งที่การเรียนรู้การเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการให้การช่วยเหลือในเรื่องของการมอบความรู้ให้กับพี่น้องที่สนใจอิสลามเป็นพิเศษชอนล้อครับก็จะมีลักษณะนี้ที่ต่อเนื่องและพี่น้องก็น่าจะได้ประโยชน์ในส่วนตรงนี้พร้อมเพียงกันด้วยครับตอนนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วครับอายุครับอินชาอัลเลาะห์เราคงได้มาพบกันใหม่ในเดือนถัดๆไปนะครับโครงการนี้ก็จะเป็นหนึ่งในลักษณะของรูปแบบการออกรายการภารกิจสีขาวไปด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของอัปเดตเกี่ยวกับโครงการเด็กยากไร้อินชาอัลเลาะห์ในถัดๆไปเนี่ยเราก็จะมานำเสนอกับท่านพี่น้องอีกว่าตอนนี้เดินหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็จะมีรูปแบบในการจัดการโครงการนี้ยังไงบ้างตอนนี้คงจะต้องบอกลาท่านพี่น้องไปก่อนอินชาอัลเลาะห์พบกันใหม่ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ أمنا وعائش قد حل الفراق بنا